รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับสนับสนุนโดยสมุดโคจรแทเวลชื่อแดเนียลเฟรเซอร์หรือที่ย่านคาวบอยเขาเรียกผมว่าแดนนี่บอยเท็กซัสผมเลวร้ายมากปล้นธนาคารปล้นบ้านเมืองหลายที่พวกออกหมายจับฆ่าหัวผม1 ล้านเหรียญผมปล้นรอยยิ้มสาวๆโอ้ยอะไรทีมงานฟังอยู่ครับ ผมนึกถึงวัยเด็กนะครับว่าแดเนียลเกิดอยู่ที่ PC Cowboy Townที่นี่กว้างใหญ่มาก 4,000 กว่าไร่และเขาบอกว่านี่เป็นฟาร์มวัวใหญ่ที่สุดในเมืองไทยด้วยนะครับและที่นี่เขาจัดกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับหรือทำพวกแอดเวนเจอร์แล้วก็ค่าข้าวแค่200 บาทแล้วตอนนี้ผมจะออกไปทำกิจกรรมที่เหมาะสำหรับแมนๆคาวบอยเหมือนแดนนี่บอยเท็กซัสอันนั้นคือให้อาหารแกะโอ้ไม่ใช่อันนั้นคือการขี่ม้านะครับเดี๋ยวไปดูคนนี้ก่อนเดี๋ยวนะหน้าเหมือนแดเนียลจริงสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ม้าตัวหนึ่งที่สวยงามมากชื่อแอนนี่สวัสดีครับแอนนี่ก็ต้องไหว้ไหว้ม้าก่อนใช่ไหมครับจะกินมือพอไหมแอนนี่อันนี้เป็นอาการขอมีอะไรให้กินไหมครับเขาจะคุ้นเคยน้ำลายของม้าก็ดีสำหรับผิวด้วยนะครับมีคนบอกแล้วมันทำให้ผิวแบบกระด้างใสเลยได้เวลาที่คุณแดเนียลเนี่ยจะต้องขึ้นสัมผัสบนหลังเขาโอเคโอ้ยควบคุมทิศทางด้วยอันนี้เร็วนะปกติอาจจะแบบใช้เวลานานๆหน่อยแต่เขาเห็นว่าแดเนียลมันแบบเก่งมากเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขี่ม้าแล้วก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่แดเนียลคงรักมากแน่นอนนะครับอันนั้นคือการขับมินิฮอตรอดประสบการณ์หนึ่งนะครับไม่ว่าเราอายุเท่าไหร่นะครับจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนตลาดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่าร้านค้าชุมชนบ้านห้วยเดือถูกไหมครับชื่อยากมากสำหรับฝรั่งนะที่นี่จะมีพวกผักผลไม้สิ่งต่างๆนะครับจะเป็นของชาวบ้านที่ปลูกเองที่เลี้ยงเองนะครับมันราคาแบบแกะเองกันเองด้วยโอ้
้มันดูมันว่ามีเชอร์รี่ด้วยเหรอครับให้ผมลองชิมได้ไหมครับผมคิดว่าจะเป็นรสชาติหวานๆเหมือนเชอร์รี่แต่มันฝาดปากมันอ๋ออันนี้ไม่สุกเหรอครับอ้าวอ้าวจุ๊บพี่ผมขอทำไมไม่บอกว่ามันไม่สุกเลยงั้นลองชิมอะไรที่สุกแล้วฝาดปากเหมือนกันนะครับแต่หวานกว่านิดหน่อยโอ้เกิดอะไรขึ้นครับว่าลอตเตอรี่ว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนได้เหรออันนี้เป็นสิ่งที่สนุกนะมีคนได้แบบลอตเตอรี่แล้วก็ทุกคนแบบตื่นเต้นหกใบเขาดีใจมากขนาดนั้นดูภาพนี้อันนี้ตื่นเต้นทำไมครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ดูขอดูขาเจ้าอยู่นี่ปะขอบคุณครับดีแล้วก็เราจะไปคืนเดียวไม่ใช่พูดเล่นปุ๊บดูมันว่ามีคนได้ลอตเตอรี่อีกคนหนึ่งเห็นไหมดูได้แล้วนะครับได้เท่าไหร่ได้20,000กว่า whatจบเห็นว่าผมหลายคนในตลาดก็ได้ลอตเตอรี่วันนี้ด้วยนะครับคนนั้นถูกไหมคนนั้นก็ถูกเป็นไปได้ยังไงคนนี้ก็ถูกแล้วคนนี้ถูกไหมครับถูกค่ะจริงเหรอได้เท่า24ใบแสดงว่าคราวหน้าที่แดนยังมาตลาดแห่งนี้จะมีแบบรถเป็นรถ BM จอดหน้าตลาดแต่ตอนนี้ไม่มีใครพยายามขายเลยไม่มีใครสนใจขายของเลยผมทุกคนก็ดูไปลอตเตอรี่ว่าได้อะไรแค่นี้สนับสนุนโดย Royal Hill Golf Resort and Spa ลงรากีมวันนี้นะครับแดเนียลเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้แดเนียลจะเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนโบราณที่อยู่ในอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับสวัสดีครับคุณยายครับแล้วมีคนเรียบร้อยที่นั่งอยู่นะครับอันนี้เป็นเบคอนใช่ไหมครับเป็นปลาหมึกปลาหมึกนะคนไทยก็บอกกับผมว่าถ้าแดนเนียลมาที่ชุมชนตลาดริมน้ำเพชรบุรีมีอาหารขึ้นชื่ออย่างหนึ่งที่นี่ที่ห้ามพลาดแน่นอนนะครับอันนั้นก็คือข้าวแช่พูดเล่นนะครับมีคนบอกว่ามีคนทำข้าวแช่ที่ดังมากที่นี่นะครับแม่ออนนะจะเป็นร้านนี้แน่นอนมาเห็นว่ามีคนแบบนั่งสวยๆนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวสวัสดีครับปุ๊บต้นนะครับนี่อะไรดูสวยสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีครับตกลงแม่ออนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแม่ออนครับอธิบายได้ไหมครับว่าข้าวแช่คืออะไรในความหมายของคนไทยข้าวแช่ก็คืออาหารที่สำหรับกินช่วงหน้าร้อนเอาข้าวใส่น้ำแล้วก็มีน้ำแข็งอันนี้กินสำหรับคลายความร้อนได้บางคนเขาก็กินแล้วเป็นอาหารหลักไปเลยก็มีอะไรบ้างครับอันนี้มีปลาคือทำมาจากปลากระเบนอันนี้เป็นกะปิข้างในมันจะมีพวกกุ้งแห้งกุ้งสดถั่วคั่วมะพร้าวคั่วหอมกระเทียมแล้วอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเทปโป้หวานหรือไม่ก็ผักกาดแล้วก็กินกับข้าวใช่ใส่น้ำที่อบปันเทียนมีมะลิกระดังงาสมัยก่อนนี้รัชกาลที่4ท่านเสด็จมาที่เขาวังแล้วชาวบ้านก็ทำข้าวแช่ไปถวายหลังจากนั้นก็ถือว่าอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีใช่เขาบอกว่าต้องกินแบบนี้ข้าวน้ำเนื้อช็อตเข้าปากมีหอมแล้วก็ใช่เนื้อช็อตเข้าปากแล้วก็กินพร้อมกันทุกรสชาติจะออกมาผมเห็นว่าอร่อยจริงๆนะ
ตุครับตอนนี้แดนก็ยังอยู่ที่ชุมชนวัดเกาะนะครับแล้วตอนนี้ผมเดินเข้าไปในซอยหัวชาวบ้านก็บอกว่าห้ามพลาดโอกาสที่ลองชิมขนมโบราณขนมไทยโบราณจริงๆนะครับซึ่งผมเดินเข้าไปในซอยเพื่อจะไปหาบ้านขนมไทยครูปราณีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูปราณีใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะพอดีวันนี้ครูปราณีไม่อยู่ค่ะอ๋อก็เป็นลูกน้องที่ทำขนมอยู่ในนี้ค่ะชื่ออะไรครับชื่อนิ่มค่ะที่นี่มีขนมไทยขนมโบราณใช่ค่ะที่นี่ก็จะทำข้าวตูแล้วก็อาลัวค่ะเป็นอันนี้ค่ะเป็นอันนี้ที่นี่ใช่ค่ะอันนี้ตกลงอันนี้เป็นขนมไทยอาลัวโอ้มีสีหลายสีทำไมมีหลายสีด้วยครับก็ทำให้มันมีสีสันสวยงามจะได้มองน่าทานนะคะรสชาติจะต่างกันไหมครับคล้ายๆกันแต่โกโก้มันจะมีผงโกโก้ผสมค่ะมันก็จะเลยออกกลิ่นของโกโก้นิดนึงลองชิมดูโอ้โหมีถั่วไม่มีมีแป้งข้าวเจ้าเป็นแป้งสาลีมีกะทิใช่แล้วก็มีน้ำตาลใช่จริงเหรอแล้วก็มีอะไรอีก3อย่างนี้แหละค่ะอร่อยมากแล้วหวานด้วยเขียวได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันนิ่มพี่นิ่มชอบสีไหนมากที่สุดชอบสีโกโก้อ่ะลองชมลองชิมอยากรู้ตอนที่คนไทยชิมก็มีความสุขยังไงอ่ะอร่อยค่ะ กำลังจะติดสติ๊กเกอร์ใช่ค่ะผมใส่บนเสื้อผมได้ไหมครับได้ค่ะเหมือนที่สนามบินที่จะเห็นนักท่องเที่ยวจีนหลายคนที่ลงทางแล้วก็เดินทางไปไหนแล้วก็มองหาคนที่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้ด้วยนะครับนั่นหัวใจผมพี่นิ่มเป็นคนมีความสุขนะงั้นพี่นิ่มครับวันนี้ยังมีคนทำขนมอลัวอยู่ไหมมีค่ะพาผมไปดูได้ไหมด้านในเลยด้านในเราจะเข้าไปดูกันว่าเขาทำกันยังไงนี่เป็นขั้นตอนไหนครับอันนี้ขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนการกวนกวนแบบนี้นานแค่ไหนครับ25-30นาทีค่ะแล้วหลังจากที่กวนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องทำอะไรครับก็ตักแล้วก็ไปพักไว้1คืนหลังจากนั้นนำมาตีให้เข้ากันแล้วก็ย้อนในวันพรุ่งนี้แล้วก็เสร็จแล้วกินได้ยังค่ะต้องนำไปตากแดดก่อนพายเรือรอยลำมาตามแม่น้ำเพชรกันทำขนมโบราณโอ้อลัวเห็นไหมเห็นไหมอาหารไทยถือได้ว่าเป็นอาหารที่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติแดเนียลเองตั้งหลงรักและหลงใหลในเสน่ห์ของอาหารไทยทั้งเรื่องของขั้นตอนในการปรุงที่มีความพิถีพิถันและเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยที่มีความกลมกล่อมวันนี้แดเนียลจะมาแนะนำตัวช่วยในการคัดสรรเลือกร้านอาหารไทยก็คือร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กคือตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการรับรองร้านอาหารไทยที่มีวิธีการปรุงและรสชาติอาหารไทยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อยกระดับร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับและที่รู้จักมากขึ้นซึ่งตราสัญลักษณ์พระแผ่ที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือไทยซีเล็กเป็นร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมและเป็นร้านที่ขายอาหารไทยต้นตำรับคุณภาพดีโดยผ่านเกณฑ์การให้คะแนนจากรสชาติอาหารวัตถุดิบสุขอนามัยรายงานอาหารการบริการการตกแต่งร้านทั้งภายในและภายนอกซึ่งในร้านอาหารก็ต้องมีเมนูอาหารไทยไม่น้อยกว่า 80% ของเมนูอาหารทั้งหมดซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของแดเนียลในการช่วยเลือกร้านอาหารไทยนะครับและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจะได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคและเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับร้านอาหารไทยที่สนใจเข้าร่วมขอรับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กปี2563สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนปี2563ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Thai Select Thailand รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์อาหารไทยต้องไทยซีเล็กThank you.
รากิมวันนี้นะครับแดเนียลเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีที่อำเภอสตาหีบนะครับว่าผมจะมาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่ชุมชนเก่าบ้านตลาดบางเสร่ก็มีคนบอกว่ามีชื่อเล่นมีสโลแกนของชุมชนว่าชุมชนยิ้มได้ซึ่งเขาก็มีวิถีชีวิตและรอยยิ้มเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อมป้าดำกันแล้วให้แดเนียลฟังว่าจุดเริ่มต้นก็เกิดจากการไปเรียนรู้ในชุมชนและทดลองจนกลายเป็นความชอบนอกจากนั้นลวดลายต่างๆบนผ้ามัดย้อมเป็นหลายที่ป้าดำก็เป็นคนคิดเองนะครับและวันนี้ป้าดำก็จะสอนแดเนียลในการทำผ้ามัดย้อมด้วยครับวิธีการทำกันได้ยังไงครับเราก็เสื้อมา1ตัวเราก็มาฉีดน้ำเวลาเรามัดหนังยางมันจะไม่ดิ้นมันก็จะง่ายครับแดร้อนไหมผมร้อนนิดนึงกินน้ำก่อนต้องพับเสื้อก่อนพับครึ่งหนึ่งทีนี้เราก็วางเอาว่าให้เห็นพอเป็นเส้นเวลาเรามัดหนังยางเราจะได้รู้ดูป้านะครับจับเห็นไหมหมุนไปเส้นหนึ่งสองจะต้องเป็นเส้นเดียวกันงั้นอ้าวแดเนียลทำครับใช่ขึ้นไปหมุนหมุนเอาหมุนหมุนหมุนตัวไม่ต้องหมุนโอ้นี่หมุน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 จับได้แล้วแล้วต้องทำอะไรมัดหนังยางอ่ะพอเรามัดเป็นลายพอเสร็จโทรเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาชุบน้ำยากันตกขั้นตอนต่อไปเรื่องราวเดินลงสีเราจะลงสีเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าแดเนียลใช้สีเดียวใช่ไหมแดเนียลใช้สลิงใหญ่เลยตกลงป้าเป็นหมอด้วยเหรอครับใช่เดี๋ยวนะน้องอันนี้จะเจ็บนิดนึงนะครับแต่อีกไม่นานมันจะหายแล้วแล้วก็รู้สึกสบายใจนั่นนั่นป้าบอกอย่ากดแรงมันกดแรงมันกดแรงวอดลมเข้ามาในห้องแล้วก็ทำให้ตกใจแล้วก็กดขอโทษนะครับการย้อมผ้าแบบนี้จะเป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่สนุกดีนะครับแล้วก็มาดูมันว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ป้าก็มีความสุขยิ้มได้นะครับแล้วป้าครับหลังจากที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรต่อครับเดี๋ยวก็แพ็คไว้เก็บไว้8ชั่วโมงเดี๋ยวก็เอามาล้างใส่ได้เลยแดเนียลเดินเล่นต่อนะครับที่ถนนสายวัฒนธรรมที่ชุมชนบางเสร่แล้วชาวบ้านก็ถามแดเนียลว่าแดเนียลอยากลองชิมอาหารขึ้นชื่ออาหารพื้นบ้านเปล่าแล้วเขาบอกว่าเดินมาทางนี้นะครับแล้วก็เจอป้าที่กำลังจะทำอาหารพื้นบ้านอยู่น่าจะเป็นป้าหลังนี้สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะป้าสองคนเชิญชื่ออะไรครับป้าอ๋องค่ะป้าอ๋องแล้วก็ป้าอีทค่ะป้าอีทป้าอ๋องเป็นเมนูอะไรครับที่ทำอยู่ปิ้งงบค่ะปิ้งงบปิ้งงบย่างใช่ไหมใช่ค่ะแต่งบเป็นงบประมาณของกระทรวงของรัฐบาลที่เขาให้ชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านจะเอาไปทำอะไรไปเผาเงินเหรอครับอันนี้เป็นงบปลาของชาวทะเลค่ะเป็นคำว่างบมีความหมายไหมคำว่างบอันนี้คือมาจากของชาวทะเลที่ห่อกลมๆแล้วก็เอามาปิ้งเป็นเนื้อปลากะทิแล้วก็พริกแกงก็กวนไปเลยแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็มีถั่วฝักยาวใบมะกรูดห่อกลมๆยาวๆเอาไปย่างแล้วขั้นตอนที่ทำอยู่กับป้าจะเป็นขั้นตอนอะไรขั้นตอนอันนี้เรากำลังย่างตกลงจะย่างหรือปิ้งปิ้งทั้งปิ้งทั้งย่างอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะจริงเหรออยากรู้จริงๆนะสำหรับคนถ่ายก็ย่างกับปิ้งมันต่างกันยังไงใช่ผมขอลองชิมได้ไหมได้เลยค่ะมันหอมมากเลยครับมันดูร้อนว้าวกลิ่นหอมมีเครื่องเทศมีสมุนไพรมีพริกอะไรเยอะแยะมันแผ็ดนิดหนึ่งแต่อร่อยมากแล้วย่างกับปิ้งทราบไหมครับภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่รู้ grill
กริ้ว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 เป็นผู้หญิงแต่กริ้วเป็นย่างกริ้วกริ้วพูดยากเหมือนกันนะพูดยากภาษาอังกฤษไม่ง่ายงบปิ้งปิ้งงบง่ายฝาไม่ง่ายงองูยากมากสำหรับฝรั่งถ้าอธิบายฝรั่งว่าเริ่มจากงองูฝรั่งจะเห็นว่าจะงงจริงๆนะฝรั่งจะงงเหมือนแดนโยกใช้มือก็ได้นะคะมือใครมือผมใช้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็อย่าเห็นป้าก็ใช้มือได้หรอครับไม่เจ็บหรอครับไม่ไม่ร้อนจริงเหรอร้อนไงไม่ร้อนเอ้าว้าวแล้วป้าครับชุมชนนี้ก็มีสโลแกนว่าชุมชนยิ้มได้แล้วคุณคิดว่ายังไงจะมีอะไรที่ทำให้ยิ้มได้ยิ้มได้ในความสุขที่เรามีอาหารดีที่เราสามารถอวดเขาได้เรามีของดีของเราแล้วเราก็สามัคคีรักกันเรามีอะไรเราจะช่วยเหลือกันตลอดเขาเรียกชุมชนยิ้มได้เพราะความแข็งแรงของพวกเราและเราจะอยู่ยิ้มตลอดไปแล้วถ้าลูกค้าอยากจะมาซื้ออยากมาเกณฑ์เขาก็ต้องมาวันไหนครับมาทุกวันเสาร์ค่ะแต่ถ้าอยากทานก่อนก็โทรมาหาป้าแล้วเดือนจะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ชายหาดบางเสลนครับราคาถูกมาก15 บาทถ้าอยากได้ราคาพิเศษทานแดนยังดีกว่านะครับบอกผมจะเพิ่ม5 บาทแล้วจะเป็นอันละ20 บาทดีไหมดีไหมเป็นหุ้นส่วนกันเป็นหุ้นส่วนใช่แล้วทุกคนนะครับนี่เป็นช่วงที่คนไทยแล้วก็คนทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักมากจากโควิด-19 coronavirus นะครับรวมถึงเดนิลด้วยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับจากภาพที่ผมเห็นจากข่าวที่ดูด้วยนะครับคนไทยไม่นำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติอย่างผมประทับใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งแดเนียลอยากจะเป็นหนึ่งในกันให้กำลังใจคนไทยทุกคนด้วยนะครับสู้ๆนะครับคนไทยทุกคนเราจะผ่านผลวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับ